ากบ้านสวนสวัสดีค่ะน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกลอนการจากบ้านสวนกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกิ่งกังวลใจมากเมื่อคุณครูให้แต่งกาบย่านี่11ส่งวันจันทร์วันนี้ก็วันศุกร์แล้วกิ่งยังแต่งไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรกิ่งเป็นอะไรนะลูกเดินไปเดินมาวางแผนโครงการอะไรเหรอลูกถ้าจะงานใหญ่นะคือกิ่งพี่กิ่งเขาแต่งกลอนไม่ออกครับงุ่นงานมาตั้งแต่วันก่อนแล้วกลอนอะไรเหรอลูกมีปัญหาอะไรล่ะไม่ใช่กลอนหรอกค่ะกาบค่ะคุณครูให้แต่งกาบย่านี่11กิ่งไม่รู้จะตั้งต้นยังไงคิดมาตั้งหลายวันแล้วคิดไม่ออกค่ะต้องส่งวันจันทร์นี้แล้วด้วยคุณช่วยลูกหน่อยสิพ่อไม่ถนัดเลยแม่ก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันเอายังไงดีล่ะแม่นึกออกแล้วพรุ่งนี้เราไปหาคุณยายกันไหมจะได้ให้คุณยายช่วยจริงด้วยบ้านสวนของคุณยายอยู่แค่นี้เองขับรถเดี๋ยวก็ถึงรุ่งเช้าพ่อขับรถไปบ้านสวนของคุณยายที่ต่างจังหวัดอากาศยามเช้าเย็นสบายแสงเงินแสงทองทอประกายระยิบระยับสาดแสงกระทบรวงข้าวสีทองในนาข้าวดวงอาทิตย์สีแดงกลมโตลอยเด่นพ้นขอบฟ้าลมเย็นอ่อนๆเป็นริ้วๆโชยมาปะทะใบหน้ากิ่งสูดลมหายใจยาวชื่นใจพ่อขับรถเลี้ยวเข้าบ้านสวนที่ร่มครึ้มด้วยพันไม้น้อยใหญ่ขนุนมะม่วงมะพร้าวยืนต้นเป็นทิวยาวมองเห็นหลังคาบ้านเรือนไทยพ้นแนวไม้อยู่รำไรรถวิ่งลอดซุ้มการะเวกที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วบริเวณจนมาถึงลานหน้าบ้านคุณพ่อคะเราไปช่วยคุณยายใส่บาตรนะคะเร็วกล้าวเดี๋ยวจะไม่ทันพระมากันแต่เช้าเลยลูกสวัสดีทุกคนมาใส่บาตรกันหลังจากใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตแล้วทุกคนร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายกิ่งกรวดน้ำว่าอย่างไรลูกกิ่งขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะคุณยายคะแต่ตอนนี้กิ่งเป็นทุกข์จังเลยยายช่วยได้ไหมลูกคุณครูให้แต่งกาบยานีต้องส่งวันจันทร์ที่จะเปิดเรียนนี้แล้วค่ะแล้วกิ่งยังมีปัญหาอะไรล่ะจ๊ะกิ่งแต่งไม่ถูกค่ะมิทราบจะตั้งต้นยังไงคุณครูให้แต่งเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับลักษณะตัวละครเรื่องรามเกียรติ์เช่นหนุมานพระรามทศกัณฐ์หรือนางสีดาก็ได้ค่ะกิ่งลองแต่งก่อนสิแล้วยายจะช่วยต่อให้กิ่งก้มหน้าก้มตาเขียนขยุกขยิกสักครู่หนึ่งจึงยื่นกระดาษให้ยายฉันชอบหนุมานเป็นทหารของพระรามติดตามไปทุกที่เก่งกล้ามีอิทธิฤทธิ์มากหนูกิ่งเมื่อวรรคแรกขึ้นต้นว่าชอบหนุมานวรรคต่อไปควรให้เหตุผลมาเสริมว่าทำไมจึงชอบดูสัมผัสท้ายวรรคที่สองกับวรรคที่สามต้องเป็นสระเสียงเดียวกันแล้วอย่าใช้คำเกิน6คำในวรรคสุดท้ายลองใหม่อีกครั้งลูกน้องๆคะระหว่างรอกิ่งแต่งกาบย่านี่11เรามาพักเล่นเกมสนุกๆ กันก่อนดีกว่าถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปพบกับกิจกรรมต่างดาวต่างแดนได้เลยค่ะน้องๆคะเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่ากิ่งจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมบ้างกิ่งจึงลงมือเขียนอย่างตั้งใจฉันชอบหนุมาน
เก่งกล้าหาญชาญศักดาทหารพระรามารับอาสาด้วยภักดีเก่งมากลูกวักหน้า5คำวักหลัง6คำคำสัมผัสมานหานดามาก็ถูกต้องข้อความเป็นเหตุผลขยายความกันแต่ยายคิดว่าลักษณะของหนุมานยังไม่ชัดกิ่งลองแต่งเพิ่มอีกสักบทสิลูกกิ่งจึงแต่งเพิ่มตามคำแนะนำของยายฉันชอบหนุมานเก่งกล้าหาญชาญศักดาทหารพระรามารับอาสาด้วยภักดีเป็นลูกสวาหะบุตรของพระพายเทวาสีขาวทั้งกายามีฤทธาหน้าเกรงขามกิ่งเก่งมากเลยลูกขยายความได้ชัดเจนแต่กิ่งต้องใช้ระดับคำให้เหมาะสมกับคำประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองคือกลั่นกรองคำที่มีระดับเช่นคำว่าลูกน่าจะใช้คำว่าบุตรอีกทั้งบทที่สองที่กิ่งแต่งเพิ่มต้องคำนึงถึงคำสัมผัสระหว่างบทบทแรกส่งท้ายบทด้วยคำว่าภักดีกิ่งต้องหาคำที่รับสัมผัสกับคำสุดท้ายในวรรคที่สองของบทถัดไปด้วยเสียงสระเดียวกันลองแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งสิลูกฉันชอบหนุมานเก่งกล้าหาญชาญศักดาทหารพระรามารับอาสาด้วยภักดีบุตรพระพายกายสีขาวขนแพรวเพชรรูจีเขี้ยวแก้วกุลทนมีทั้งยังหาวเป็นดาวเดือนเก่งมากลูกเอาล่ะนี่ก็สายมากแล้วไปกินข้าวกินปลากันเถิดหิวกันทุกคนแล้วกล่าวหิวจนตาลายแล้วใช่ไหมใช่ครับกินข้าวกันดีกว่าแล้วไปเดินชมสวนกันดูสิว่ามีผลไม้อะไรกินได้บ้างจะได้ขนกลับบ้านน้องๆคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายคาบกันแล้วนะคะตอนนี้น้องๆคงได้รับความรู้เรื่องกาบย่านี่11กันไปพอสมควรแล้วเรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองกันสักนิดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับกิจกรรมฉายเดี่ยวได้เลยค่ะน้องๆคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วน้องๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้ไปทบทวนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ